กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจัดพิธีเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำปี2567ค่ะนายชาติชายพยุหนาวีชัยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.ประจำปี2567ซึ่งปีนี้มีผู้เข้ารับรางวัลจำนวน232คนมีอพม.ดีเด่นจำนวน178คนและอพม.ดีเด่นพิเศษจำนวน54คนโดยมีนางจตุพรโรจนพานิชอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกล่าวรายงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งประเทศไทยเข้าร่วมงานสำหรับเครือข่ายอพม.ปัจจุบันมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 385,262 คนมีภารกิจในการสนับสนุนงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการชี้เป้าเฝ้าระวังเตือนภัยสังคมและให้ความช่วยเหลือประชาชนและทุกภาคส่วนนอกจากนี้ยังเป็นเครือข่ายสำคัญในการเข้ามาช่วยเหลือดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางอาทิเด็กสตรีผู้สูงอายุคนไร้ที่พึ่งคนไร้บ้านแม่เลี้ยงเดี่ยวและผู้ด้อยโอกาสในสังคมเพื่อช่วยให้กลุ่มเปราะบางสามารถพึ่งพาตนเองและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นซึ่งสอดคล้องตามนโยบาย 5x5 ฝ่าวิกฤตประชากรถือว่าเป็นผู้เสียสละทั้งกำลังกายกำลังใจอุทิศตนทำงานเพื่อสังคมและประเทศชาติโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอีกทั้งช่วยการขับเคลื่อนงานด้านการจัดสวัสดิการและการพัฒนาสังคมตลอดจนเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการพัฒนาประเทศไทยให้น่าอยู่และปลอดภัยสำหรับทุกคนด้วยเป็นการเชิดชูเกียรติอพม.ดีเด่นพิเศษและอพม.ดีเด่นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเป็นรางวัลทางจิตใจให้กับอพม.ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อย่างเข้มแข็งและก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอพม.เนี่ยถือว่าเป็นมือไม้เป็นแขนขาของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ถือเป็นต้นแบบความดีนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนด้วยค่ะในการที่เรามาเชิดชูเกียรติแล้วเรามาชื่นชมเรามายกย่องแล้วนะคะเราก็อยากจะเชิญชวนนะคะชาวไทยทุกคนนะคะมาร่วมทำงานอาสาสมัครนะคะด้วยจิตอาสานะคะเพื่อส่งเสริมนะคะให้มีกองทัพคนดีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะต้องบอกว่าสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเกื้อกูลนะครับเพราะฉะนั้นยังมีคนที่ต้องการจะช่วยเหลือคนอีกมากนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้ทุกท่านมาสมัครอบรมเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเพื่อที่เราจะมาดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วก็ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากในสังคมร่วมกันให้สังคมนี้มีความสุขและอยู่อย่างยั่งยืนครับชักชวนทุกท่านนะคะเข้ามาทำงานตรงจิตอาสาตรงนี้และจะได้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้ยากลำบากและอาจจะเป็นโอกาสของเราเหมือนดิฉันที่ได้เป็นทุกวันนี้นะคะท่านจะได้ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางกลุ่มคนยากไร้ผู้พิการยากไร้ต่างๆนะคะ